นี้นะคะเราจะมีการบรรยายในหัวข้อของเทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะและกลไกความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าอปต.อปท.นะคะโดยสวทช.เนี่ยนะคะมุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ขยายผลนะคะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมนุมแบบมีส่วนร่วมนะคะโดยเวทีในวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอกลไกความร่วมมือนะคะกับอปท.และเทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะรวมทั้งแลกเปลี่ยนโดยผู้บริหารและก็นักวิจัยค่ะจากมหาวิทยาลัยหลายๆท่านนะคะเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะซึ่งดิฉันจะขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านค่ะขึ้นสู่บนเวทีนะคะท่านแรกค่ะคุณวิราพรมงคลชัยศิลป์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญดร.ขันชัยนันเมฆนะคะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่3ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวลักษณ์จันบางนะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่4ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลีตั้งระเบียบนะคะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปางนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่5ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเทืองโชคประเสริฐนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะท่านแรกค่ะที่จะมานำเสนอในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกลไกความร่วมมือกับอปท.นะคะขอเรียนเชิญคุณวิลาวัลย์ค่ะค่ะสวัสดีภาคบ่ายอีกทีหนึ่งนะคะพอดีสายตาสั้นด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะขออนุญาตยืนเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่วิทยากรแต่ละท่านนะคะจะขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะในเรื่องของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะซึ่งเป็นสถาบันน้องใหม่นะคะการดำเนินงานยังไม่ถึง2ปีดีนะคะที่เราได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาในสวทช.นะคะเหตุผลในการที่จัดตั้งสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าชื่อย่อๆคือสท.แต่อาจจะอย่าแปลงผิดนะคะเป็นสมาชิกเทศบาลอะไรอย่างนี้นะคะเรามีชื่อภาษาอังกฤษย่อๆว่า Architect นะคะอาจจะฟังยากอีกละนะคะเดี๋ยวค่อยไปคิดชื่ออีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าสถาบันนี้นะคะมีหน้าที่บทบาทสำคัญในเรื่องของการเร่งรัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็คือบทบาทที่ว่าเมื่อเรามีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้การเข้าถึงนะคะความรู้หรือเทคโนโลยีของเกษตรกรหรือประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะหรืออยู่ในรูปแบบที่ง่ายง่ายในการเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทนะคะของสท.ที่เรียนให้ทราบว่าบทบาทสำคัญคือการเร่งรัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนเอา S&T เนี่ยไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับรายได้หรือคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งหรือความยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือการที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนะคะกับผู้ประกอบการแปรรูปเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรเราคงไม่อยากที่จะส่งเสริมแต่การผลิตอย่างเดียวแต่เราจะทำยังไงให้มันเกิดเชื่อมไปที่อุตสาหกรรมแปรรูปแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะ
บทบาทของสธร. นั่นเองเนี่ยเรามีภารกิจ4ด้านที่สำคัญนะคะก็คือ เรื่องแรกคือเรื่องของการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือบทบาทสำคัญคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดนะคะแล้วก็จะมี เป้าหมายของเรานะคะในแต่ละปีว่าเราจะต้องดีลิเวอร์อะไรบ้างนะคะในเรื่องของความรู้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องดูว่าเทคโนโลยีที่พร้อมใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เทคโนโลยีต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะต้นน้ำเนี่ยตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์พืชนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยเยอะแยะนะคะที่เกี่ยวกับสายพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวนะคะพืชหลังนาเช่นพวกถั่วนะคะพืชไร่ที่เป็นมันสำปะหลังอ้อยนะคะหรือจะเป็นพืชผักนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์พริกพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์แตงกวาซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่สำคัญของสวทช.ในการสร้างผลงานวิจัยนะคะซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะพับบริกให้กับเกษตรกรเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะเรามีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นการใช้สารชีวพันธุ์ที่ทดแทนการใช้สารเคมีเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงชีวพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วสามารถที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะมีหลายๆท่านที่อาจจะรู้จักบิวเวอรีนะคะ NPV นะคะ BT นะคะไส้เดินฝอยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชีวพันธุ์ที่สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชแต่การใช้อย่างเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะว่าเราต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะคะแล้วจะใช้ให้มีประสิทธิภาพนี้เป็นยังไงคือเมื่อทำเกษตรอินทรีย์แล้วแต่ว่าการเข้าถึงปัจจัยการผลิตเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประคับประคองให้การผลิตเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภารกิจอันนึงที่สธร.เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชีวพันธุ์นะคะส่วนที่เป็นเทคโนโลยีด้านสัตว์เนี่ยเราก็มีนะคะจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนนะคะอย่างเช่นการใช้ไรน้ำนางฟ้าไรแดงสยามนะคะหรือจะเป็นเรื่องของระบบการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นระบบปิดนะคะอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยให้เรามอนิเตอร์หรือให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณภาพน้ำเป็นยังไงนะคะมีแอมโมเนียสูงเกินไปไหมไนเตรตสูงเกินไปไหมนะคะอาจจะช่วยในเรื่องที่มีอุปกรณ์อะไรช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของอาหารโคนะคะเดี๋ยวก็จะมีท่านอาจารย์มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะคะที่เริ่มมีการใช้ IoT เข้ามามากขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเรามีการใช้เซ็นเซอร์นะคะทั้งในโรงเรือนแล้วก็ในระบบฟาร์มเปิดนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการให้น้ำหรือการติดตามสภาวะอากาศนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าตัวอย่างว่าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยใช้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเพราะเดี๋ยวนี้แรงงานเนี่ยเป็นปัญหาในภาคการเกษตรแรงงานหายากด้วยแรงงานคุณภาพดีก็ยากนะคะหายากไปหมดเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องจักรเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาเครื่องจักรเล็กน้อยไปนะคะจริงแล้วต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรรายย่อยนะคะให้มากขึ้นต้นทุนถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการดินปุ๋ยนะคะก็มีเทคโนโลยีที่หลากหลายอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปรรูปสุดท้ายเลยว่าเราจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเนี่ยให้สูงขึ้นเก็บรักษาได้นานขึ้นได้ยังไงนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องมาดูว่าเรามีอะไรที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็จะส่งให้ชุมชนใช้เนี่ยได้ยังไงนะคะเรามีการทำ
ก็เรียกว่าทำชุดความรู้นะคะต่างๆออกมาเพื่อโดยย่อยให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นหรืออาจจะทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะคะก็คือทำเป็นภาพการ์ตูนนะคะ10ขั้นตอน20ขั้นตอนในการปลูกพืชการจัดการแมลงศัตรูพืชทำอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีการทำในรูปแบบ Facebook Live นะคะอาจจะท่านหลายท่านอาจจะเคยได้เห็นได้ฟังบ้างนะคะในบางเรื่องนะคะเช่นเรื่องการเลี้ยงชนรงค์นะคะการเลี้ยงการทำปุ๋ยไส้เดือนอันนี้ก็เคยมีอยู่เหมือนกันหรือว่าแม้แต่เรื่องโรงเรือนนะคะก็เป็นช่องทางในการเข้าถึงสทมีรูปแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเป็นรูปแบบ2แบบใหญ่ๆนะคะรูปแบบแรกก็คือเราดูในลักษณะเป็นเทคเบสหมายความว่าเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการในหลายๆพื้นที่แต่เทคโนโลยีนั้นเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งสังเคราะห์เทคโนโลยีให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการทำรูปแบบ Area Based หมายความว่ามีความต่อเนื่องนะคะคือปักหมุดในชุมชนเลยนะคะว่าเราจะทำกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบครบวงจรในพื้นที่ไหนเพราะว่าบางทีเราเอา1เทคโนโลยีไปลงชุมชนแห่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแต่บางทีปัญหามันไม่ได้แก้ด้วยเทคโนโลยีเดียวเท่านั้นมันอาจจะต้องแก้ด้วยหลายๆเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นมันทำให้เขาเรียกว่าความต่อเนื่องความผูกพันในการทำงานเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเป็นเพื่อนกับเกษตรกรไปเรื่อยๆนะคะจนเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ค่ะก็รูปแบบโดยทั่วๆไปกลไกที่เราใช้ทำงานนะคะก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้อบรมหรือว่าเอาเทคโนโลยีไปสาธิตนะคะก็คือให้ทดลองใช้เลยในพื้นที่ทดลองใช้แล้วดูว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าหรือต้องมีการปรับแต่งเทคโนโลยีอีกนะคะบางทีเอาเซ็นเซอร์ไปให้ใช้งานปรากฏว่า3วันดี4วันไข้นะคะติดๆดับๆแบบโอ้ data ไม่เข้ามั่งละอะไรนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยแล้วก็ชุมชนนะคะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะให้ดีขึ้นมันเหมือนเราดูทีวีเรามีตู้เย็นมันต้องมีเวอร์ชั่นแอดวานซ์ไปเรื่อยๆนะคะให้มันเหมาะกับการใช้งานในส่วนของภาพที่สท.ทำงานนั้นเราจะทำงานโดยใช้เครือข่ายนะคะทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะเรามีการขยายผลเทคโนโลยีเนี่ยในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า200ชุมชนแต่ว่าเราจะมีการปักหมุดเขาเรียกว่าชุมชน area based นะคะที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอยู่10กว่าแห่งด้วยกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะของเทคโนโลยีโรงเรือนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีความสนใจค่อนข้างมากในภาคการเกษตรเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะฝนมาทุกฤดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตพืชเนี่ยจะมีปัญหาโรคแมลงก็เยอะนะคะแต่การจัดการแต่การใช้โรงเรือนไม่ใช่คำตอบนะคะสุดท้ายคือบางทีเนี่ยมีการสร้างโรงเรือนแต่ว่าอุณหภูมิในโรงเรือนนี่ร้อนมากเลยแมลงก็อยู่ข้างในประหนึ่งว่าขังแมลงไว้ข้างในเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชในโรงเรือนเนี่ยนอกจากเรามีโรงเรือนแล้วนะคะเราก็ต้องจัดการเป็นค่ะเรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายต้นแบบนะคะในการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเนี่ยกระจายอยู่หลายๆพื้นที่เลยนะคะทั่วหลายจังหวัดนะคะเขตอีสานจะค่อนข้างเยอะหน่อยจริงๆวันนี้เรามีตัวอย่างนึงนะคะกลุ่มหนองมังนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองมังที่อุบลราชธานีก็มาร่วมงานเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ห้องไบโอแบงค์นะคะก็เป็นกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเนี่ยต่อเนื่องมายาวนานนะคะเรามีสปอตที่สำคัญนะคะที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจว่าถ้าเรื่องโรงเรือนแล้วคุณจะสามารถดูต้นแบบที่ใช้ได้จริงที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีที่นครพนมนะคะมีที่กาฬสินธุ์ยโสธรมหาสารคามแล้วก็อุบลอันนี้จะเป็นสปอตใหญ่นะคะที่
ที่สามารถให้ความรู้กับท่านที่สนใจได้นะคะสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะก็จะมีพืชถั่วเขียวก็เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เรามีการขยายผลอยู่เริ่มแรกเนี่ยเราขยายผลที่อุทัยธานีนะคะก็เป็นพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นพันธุ์ที่เข้าโรงงานได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สมาร์ทฟาร์มค่ะที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่ผลิตสตรอเบอรี่นะคะอยู่ที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะคะเป็นโรงเรือนผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์นะคะมีการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มที่สามารถที่จะดูในเรื่องของความชื้นวัดความชื้นดินเพื่อให้ค่าตามความต้องการของพืชนะคะเวลาให้น้ำจะมีอีกที่หนึ่งเนี่ยคือที่ศรีสะเกษเป็นเกษตรกรที่ผลิตพริกนะคะเรียกว่าพันธุ์พริกอัคคณีพิโรจน์นะคะได้ยินชื่อแล้วก็น่าจะเผ็ดน่าดูนะคะ 500,000 สโควิลนะคะพันธุ์นี้พันธุ์นี้เป็นพันธุ์พริกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาค่ะผลิตแคปไซซินจากสายพันธุ์พริกนี้นะคะพันธุ์นี้ต้องผลิตในโรงเรือนต้องดูแลให้การจัดการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นราคามันสูงด้วยแหละนะคะกิโลละ500บาทเพราะฉะนั้นการผลิตในโรงเรือนก็อาจจะคุ้มที่เกษตรกรผลิตนะคะแล้วก็มีการดูในเรื่องของควบคุมการให้น้ำนะคะมีการพรางแสงนะคะเพราะฉะนั้นพืชที่เราจะใช้ในโรงเรือนเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเลือกว่าพืชเหล่านั้นเนี่ยมูลค่าเป็นยังไงคุ้มไหมนะคะเพราะการใช้โรงเรือนเนี่ยมีต้นทุนที่สูงอยู่แล้วนะคะแต่เราก็กำลังที่จะพัฒนาโรงเรือนที่ต้นทุนถูกลงนะคะให้เกษตรกรได้ใช้หรือใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้ไผ่นะคะแล้วก็เป็นไม้ไผ่ที่ทนใช้งานได้หลายปีนะคะก็ต้องติดตามชมนะคะอันนี้เป็นแปลงเปิดค่ะที่ใช้ระบบควบคุมการให้น้ำนะคะในสวนทุเรียนค่ะปกติแล้วไม้ผลเนี่ยกับการให้น้ำสำคัญมากในแต่ละช่วงนะคะไม่ว่าจะช่วงติดดอกหรือช่วงที่มีลูกแล้วนะคะเกษตรกรเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้ความรู้สึกสังเกตจับดินเปียกดินแห้งนะคะแต่ไม่มีค่าอะไรที่จะมาเป็นตัวเลขที่บอกเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถบอกเป็นค่าความชื้นนะคะก็จะทำให้การจัดการการตัดสินใจของเกษตรกรเนี่ยแม่นยำขึ้นค่าความชื้นตั้งได้ทั้งค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดถ้าค่าต่ำนั้นแสดงว่าต้องให้น้ำซึ่งสามารถให้น้ำอัตโนมัติผ่านมือถือได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สมาร์ท IoT เข้ามาละนะคะเกษตรกรก็ง่ายนะคะในการใช้งานค่ะเทคโนโลยีพิธีชูเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้มานานนะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้เราจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมก็ยังต้องใช้อยู่นะคะเพราะว่าบางทีพืชหลายชนิดเนี่ยเริ่มมีในเรื่องของการระบาดของไวรัสเข้ามาเพราะฉะนั้นพืชที่ต้องการทำต้นกล้าที่จะให้ปลอดไวรัสก่อนที่จะไปปลูกเนี่ยก็สำคัญแต่ว่ามันอาจจะจำเป็นที่ต้องผลิตที่ให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เกษตรกรก็เริ่มที่จะใช้ที่ชูเคาน์เตอร์เนี่ยในระดับชุมชนแล้วนะคะชันนรงค์ค่ะก็เป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผสมเกสรแล้วก็อย่างสวนผลไม้เนี่ยสวนลำไยเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากนะคะที่จะใช้ชันนรงค์เพราะว่าจะผสมติดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ละนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เขาเริ่มใช้ชันนรงค์เข้าไปผสมเกสรมะละนะคะหรือในดาวเรืองอะไรเงี้ยค่ะก็ลดต้นทุนแรงงานได้เยอะนะคะก็เริ่มมีการคือนอกจากที่จะช่วยในการผสมเกสรแล้วเรายังได้
ผลพลอยได้จากเขาอีกนะคะก็คือน้ำผึ้งหรือเกสรนะคะที่มูลค่าสูงด้วยนะคะมีเรื่องของเทคนิคการอบแห้งนะคะที่เกษตรกรให้ความสนใจเยอะเลยเดี๋ยวนี้ปลูกกล้วยนะคะปลูกไม้พลต่างๆก็สามารถนำมาทำอบแห้งเมื่อเช้าที่เราได้เห็นปราดพญาดีนะคะพี่แดงก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มหนึ่งที่ทำผลไม้อบแห้งนะคะที่ตลาดไปได้ดีทีเดียวนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเราไปเจอที่ลีลำพูนนะคะก็น่าสนใจมากทำได้เก่งเช่นเดียวกันนะคะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปที่เข้ามาช่วยเกษตรกรได้เยอะขึ้นนะคะมันสำปะหลังเป็นพืชหนึ่งนะคะที่สวทช.เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่มคอบช.นะคะที่บริหารตั้งแต่งานวิจัยนะคะแล้วเราก็มาต่อยอดในเรื่องของการเอาความรู้นั้นไปถ่ายทอดเทคโนโลยีก็มีตั้งแต่เรื่องของพันธุ์ไปจนถึงการจัดการแปลงแล้วก็ไปถึงการแปรรูปด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเรื่องของการทำฟลาวมันสำปะหลังแล้วก็สามารถที่จะเอาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ทานได้นะคะพันธุ์พิรุณต่างๆเนี่ยเป็นพันธุ์ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นมันอบกรอบนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีชุมชนอยู่2ต้นแบบ2แห่งนะคะก็คือที่โคราชกับวิลาสินีที่นครสวรรค์กำลังจะทำตลาดตัวนี้นะคะอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีนึงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอนะคะที่มีการใช้ตั้งแต่การใช้เอนอีสต์นะคะหรือเอนไซม์ในการย่อยแป้งนะคะปกติแล้วเนี่ยผ้าฝ้ายนะคะเส้นใยหรือก่อนที่จะเข้ามาขบวนการย้อมเนี่ยเขาจะมีแป้งหรือสิ่งสกปรกเนี่ยเกาะติดอยู่แต่ถ้าเราใช้เอนไซม์นะคะในการย่อยแล้วเนี่ยจะทำให้ขบวนการย้อมเนี่ยเราจะติดสีได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เราอาจจะเพิ่มนะคะมูลค่าจากการใช้เทคโนโลยีในการเคลือบหรือการเอนแคปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติของผ้าให้ดีขึ้นอย่างเช่นสะท้อนน้ำนะคะก็คือไม่ให้มันสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยเกาะติดหรือคุณสมบัติเรื่องกลิ่นนะคะการ UV การแบคทีเรียอันนี้ก็ถือว่าเมื่อมีการใช้นวัตกรรมเข้าไปแล้วเนี่ยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ก็จะดีขึ้นนะคะมูลค่าสูงขึ้นนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าเรามีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่10กว่าแห่งนะคะที่เป็น area based ตอนนี้เรามีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยจุดสำคัญก็คือที่ภาคตะวันออกหรือเขต EECI นะคะที่จะเป็นโหนดใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องให้เราเข้าไปดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ไปทำกับหลายๆเทคโนโลยีนะคะแล้วก็กลุ่มผลไม้แต่ว่าบางทีกลุ่มผลไม้เนี่ยเขาก็มีความสนใจในเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีโรงเรือนหรือการปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าดูแล้วทั่วประเทศนี้เราคงทำงานไม่ไหวแน่นะคะแต่กลไกสำคัญที่เราใช้ในการทำงานก็คือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆหรือสถาบันการศึกษาธนาคารนะคะอย่างเช่นธ.ก.ส.หรือภาคเอกชนนะคะนี่ก็เป็นกลไกที่เราใช้ในการทำงานอยู่นะคะเรามีการทำงานขอข้ามไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องBioBank นะคะ for community ซึ่งเป็นเรื่องของอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะที่ทางเมื่อเช้าทางผู้อำนวยการสวทช.ท่านได้พูดถึงภาพ BioBank ซึ่งเป็น National Infrastructure อันนึงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก BioBank นะคะในการเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืชแต่เมื่อเก็บแล้วเราคงไม่ได้เก็บเฉยๆแต่เก็บแล้วให้เกิดการใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นทีมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญทีเดียวในการที่จะช่วยประเมินนะคะหรือดูวิเคราะห์พืชที่อยู่ตามพื้นท้องถิ่นเนี่ยแล้วดูว่ามันมีแนวทางที่จะพัฒนาให้มันเกิดมูลค่ายังไงนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราทำงานภายใต้ BioBank ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้แตะไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะเรื่องพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สท.เป็นกลไกในการทำงานอยู่เราจะมีการให้ความรู้นะคะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทางสวทช.หรือเครือข่ายมีก็จะมาบ่มเพาะนะคะบางทีเรามีโครงการที่บ่มเพาะเป็นระยะเวลานานปี2ปีนะคะ
แล้วก็การพัฒนานักการตลาดชุมชนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราดูอยู่เช่นเดียวกันหรือเราสร้างผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะครบวงจรอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าหลายๆเทคโนโลยีของสวทช.ปกติแล้วเนี่ยเราเป็นองค์กรวิจัยเราไม่สามารถที่จะเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นในตัวเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเราไปแล้วทำหน้าที่ในการเป็นเซอร์วิสนะคะหรือเป็นให้บริการเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างผู้ประกอบการที่เขามีความรู้แบบครบวงจรนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ความรู้แบบครบถ้วนนะคะไม่ใช่มีไปสร้างโรงเรือนเหมือนผู้รับเหมาสร้างโรงเรือนแล้วก็แล้วกันไปแต่สร้างโรงเรือนแล้วอินทิเกรตความรู้อย่างอื่นไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นโซลูชันอันหนึ่งค่ะก็เราก็เลยมองว่ากลไกนี้แหละจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้งานเราเนี่ยขยายผลออกไปแทนเราได้มากขึ้นนะคะเมื่อกี้แตะมานิดนึงค่ะว่าเราใช้กลไกในการทำงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะในการทำงานคือเราเข้าไปหาลือในระดับนโยบายกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพราะเรามองว่าอบท.อบต.อบจ.เหล่านี้จะเป็นกลไกที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนแต่ทำยังไงให้ S&T เนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะคะไปตั้งแต่ระดับประชาชนเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยอบต.อบต.เนี่ยจะสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณหรือว่าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำงานร่วมกับเกษตรกรหรือชุมชนในพื้นที่ต่อไปนะคะข้อว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานร่วมกันไปนะคะเราก็ไปหาลือว่าเรามาทำงานร่วมกันยังไงดีนะคะเราจะต้องลงขันกันยังไงดีเราก็ชาเลนจ์ว่าเรามาลงขันกัน70 30 50 50ดีไหมนะคะเราสวทช.เนี่ยเรายินดีใส่งบประมาณเข้าไปใส่เทคโนโลยีใส่บุคลากรเข้าไปนะอปท.เอาไหมนะคะที่จะร่วมมือกับเราในการใช้ S&T ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นชาเลนจ์ที่เราให้ไว้กับอปท.ผู้บริหารก็เลยเลือกมาค่ะว่าเอาเลยนะคะเราต้องมีต้นแบบเพราะฉะนั้นเลือกมา6จังหวัดนะคะว่าตั้งแต่เหนือจดใต้ไปเลยนะเลือกชุมชนมาเลยว่าจะเอาชุมชนไหนนะคะตำบลไหนนะคะตั้งแต่กำแพงเพชรชัยนาทสระแก้วนครพนมอุบลสตูลไปถึงใต้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอปท.ที่เขาเลือกมาละนะคะว่าอยากให้ทำงานร่วมกันกับสวทช.นะคะเพราะว่าเป็นอปท.ที่มีการบริหารจัดการน้ำละนะคะใช้งบประมาณในการบริหารจัดการน้ำแล้วมีน้ำแล้วนะคะการเกษตรเนี่ยจะต่อยอดเอาเทคโนโลยีเข้าไปต่อยอดยังไงนะคะเพราะว่าชาเลนจ์เรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะทำเกษตรอะไรอยู่ปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังหรือทำพืชผักแล้วมีปัญหาอะไรนะคะแล้วจะต้องการเทคโนโลยีอะไรนี่ก็เกิดการหารือร่วมกันนะคะแล้วต่อไปเราก็คงที่จะต้องมาทำกระบวนการวางแผนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งมันคงใช้เวลาไม่ใช่ปี2ปีจบนะคะบางทีอาจจะใช้เวลาลากยาวเป็น5ปี10ปีก็ได้แต่เราคิดว่าถ้าเกิดการทำงานมีความต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะต่อไปนอกจาก6พื้นที่นั้นอปท.ก็ได้มีการเลือกอีกกลุ่มงานหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ทำเขาเรียกว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะของสมเด็จพระเทพซึ่งมี29ชุมชนเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็เพื่อที่จะโยงเข้ามาที่เรื่องของไบโอแบงค์ในกระบวนการนั้นอาจจะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีลงเรือนนะคะหรือบางพื้นที่มีพืชสมุนไพรมูลค่าสูงอยากจะทำในเรื่องของการสกัดสารมูลค่าสูงนั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่เราจะทำงานร่วมกันถัดไปนะคะอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เมื่อเช้าดิฉันได้แตะไว้ก็คือเรื่องการทำงานกับภาคเอกชนเราก็มีการชักชวนนะคะบริษัทเบทาโกลนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ CSR อยู่แล้วในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกันในระดับในคอนเซปต์ของสมาร์ตตำบลนะคะ
เบทาโกทำงานในรูปแบบของโฮลิสติกนะคะซึ่งดูทั้ง5มิติของชุมชนก็คือไม่ใช่แค่มิติอาชีพการศึกษาสุขภาพสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูทั้ง5มิติว่า S&T จะเข้าไปพัฒนาหรือยกระดับนะคะยังไงนะคะเรามีเกณฑ์ในการเลือก3ไครเทเรียด้วยกันก็คือ1เราต้องหาชุมชนที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเข้มแข็งหรือเป็นชุมชนที่แอคทีฟอยากพัฒนาตนเองโดยการใช้ S&T นะคะต้องการที่จะพึ่งพาตนเองแต่ต้องการความรู้นะคะอันที่2ต้องมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าในกระบวนการทำงานนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนักวิชาการเนี่ยทำงานร่วมกันกับเกษตรกรนะคะแล้วอันที่3ก็คืออบต.ต้องลงอินพุตด้วยจะเป็นอินพุตอินคายนะคะจะเป็นงบประมาณหรือจะเป็นสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ที่ดินอะไรก็แล้วแต่นี่ถือว่ามาทำงานร่วมกันนะคะก็เราก็เลือก5จังหวัดมาในการทำงานนะคะก็จะมีน่าน101อุบลสระบุรีแล้วก็ชุมพรนะคะเราเข้าไปประชุมหารือกับกลุ่มนะคะชุมชนเรียบร้อยแล้วจนรู้ปัญหานะคะอุปสรรคในแต่ละพื้นที่มีอะไรนะคะนี่ที่ตัวอย่างของจังหวัดน่านที่ตำบลชัยสถานนะคะมีเรื่องของการทำการเกษตรอยู่เยอะแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดที่คำพะอุงนะคะก็สนใจเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์นะคะซึ่งจะต้องใช้ชีวพันธุ์เข้าไปช่วยเรื่องของสมาร์ทฟาร์มอาจจะเข้าไปเติมเต็มนะคะที่อุบลช่วยเช่นเดียวกันมีเรื่องของการเลี้ยงปลานะคะที่ชุมพรนี้จะมีหลากหลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะการท่องเที่ยวบนฐานความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สวทช.จะเข้าไปเติมเต็มได้เพราะว่าเรามีโปรแกรมความหลากหลายที่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องระบบนิเวศซึ่งจะสามารถเป็นความรู้นะคะที่จะเติมเต็มเข้าไปในเรื่องของการจัดการทรัพยากรได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่เรากำลังที่จะมาสร้างคอมมิตเมนต์ในการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนถือว่าเป็นการบูรณาการที่ต้องมาคอยติดตามดูว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับอปท.แล้วหลังจากนั้นคือในช่วงแรกของการทำงานอาจจะยังไม่ได้มีการลงงบประมาณอะไรแต่ว่าเรามาร่วมมือกันนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเรามีโครงการที่เป็นรูปมาทำชัดเจนละนะคะเรามีโครงการที่จำเป็นที่ต้องต่อเนื่องในการทำงานไปอีกนั่นแหละคือสิ่งที่ในพื้นที่จะเริ่มมีการตั้งงบประมาณเข้าไปทำงานอาจารย์ที่อยู่สถาบันการศึกษาก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมเรียนรู้กับชุมชนไปด้วยนะคะก็จะมีทั้งเกิดทั้งการถ่ายทอดความรู้เกิดทั้งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาไปพร้อมๆกันก็ถือว่าเราอยากเห็นภาพนี้นะคะเกิดขึ้นในอนาคตและโครงการต่างๆที่เรามองว่ามันจะเป็นรูปมาทำที่สร้างชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งหรืออย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดในรูปแบบลักษณะนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณมีโครงการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นโครงการฉาบฉวยแต่เป็นโครงการที่มันต้องมีคอมมิตเมนต์กันชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทำงานของสท.แล้วกลไกที่เราจะทำงานกับอปท.นะคะอย่างที่ได้เรียนไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณวิลาพรมงคลชัยศิษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงบทบาทของสท.เองนะคะในการถ่ายทอดแล้วก็พัฒนายังพื้นที่ต่างๆนะคะ